بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ تبت يدا أبي لهب وتب มือทั้งสองของอบีละฮับจงพินาศและเขาก็พินาศแล้วما أغنى عنه ماله وما كسب ทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้มิได้อำนวยประโยชน์แก่เขาเลย سيصلى نارا ذات لهب เขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนรกที่มีไฟลุกโชนوامرأته حمالة الحطب ทั้งภรรยาของเขานางเป็นผู้แบกฟืน في جيدها حبل من مسد ที่คอของนางมีเชือกถักด้วยใยอินทผลัม